สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่นะขนาดนี้กับผมตั้มนักวิทยากรรมรายวันข่าวโรครู้กูต้องรู้ครับผมนะฮะเอาละครับผมนะฮะเรื่องเด็ดเรื่องร้อนหลังจากที่คุณอัจฉริยะครับผมนะฮะได้ไปออกรายการหุ่นกระแสแล้วก็ให้หนุ่มกัญชัยนั้นนะฮะได้โฟนอินครับผมนะฮะถึงกระติกทำให้สิ่งนี้ครับผมนะฮะได้ฟังเสียงกระติกแล้วนะฮะทุกคนจะบอกว่าอย่าปากดีนะฮะก็หลายๆคนก็เฝ้ารอว่าคุณอัจฉริยะนั้นจะมีอะไรไม้เด็ดนั้นนะฮะมาฟาดฟันให้กระติกนั้นหยุดปากดีสักทีอะไรประมาณนั้นนะฮะกระติกเขาก็ออกมาปกป้องในตัวเขาเองนั่นแหละนะฮะเขาถึงใช้คำพูดชนิดว่าผู้ชายเถียงไม่ออกอ่ะนะฮะแต่วันนี้ครับผมนะฮะหลายๆคนเชื่อว่าเขาหมั่นไส้กระติกไปอย่างมากเจ๊คนนี้ครับผมนะดังใน TikTok ไปอย่างมากนะฮะออกมาเตะกระติกแล้วก็ออกมาฟาดฟันถึงกระติกนะฮะบอกว่ารอดูฮะรอดูว่าจะรอสมน้ำหน้าด้วยซ้ำถูกแชร์ในโลกโซเชียลนั้นเยอะแยะมากมายสำหรับเจ๊ใหญ่คนนี้ฮะเดี๋ยวมาชมคลิปครับทุกคนดูข่าวกตไหมออกรายการโหนกระแสเมื่อกี้นี้ทำให้เจ๊ของขึ้นพรุ่งนี้คุณอัดไปแจ้งความที่กองปราบแล้วมันแน่จริงไปเลยกองปราบอยากจะดูน้ำหน้ามันนี่ปากเก่งปากดีนะไม่มีครับไม่มีให้ผิดหวังมันไม่รู้กี่งานแล้วเนี่ยที่ทำแล้วทิ้งไปอ่ะทิ้งไหนเออทิ้งไหนอ้าวแล้วไขข้อสงสัยอะไรได้สักข้อไหมคะแล้วล่าสุดบอกว่าเรื่องที่จะเอาออกมาเนี่ยหลักฐานคลิป 3-4 วันจะได้พอถึงวันรอดีเอสไออีกแล้วมุกเดิมเลยอ่ะจริงๆนะมันมุกเดิมเลยนะแล้วก็เนี่ยมาเดี๋ยวก่อนกระติกคนนั้นแก่คนนี้แก่คนนู้นแก่คนนี้แก่กระติกเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงอันนี้ถามต่อหน้าพี่อัดเขาเลยนะวันนั้นกระติกบอกว่าพ่อโทรมาแล้วพี่พ่ออุตส่าห์พ่อด่าแน่เลยเขาบอกไม่ให้ล่วงเกินผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่หาทางกลับบ้านไม่ถูกนี่หนูล่วงเกินไปไม่รู้กี่ทางแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งบอกพ่อรอแป๊บนึงต้องวางแน่เดี๋ยวอย่าเพิ่งพี่ถามนิดนึงเอาขอคำถามเดียวติกพี่ถามหน่อยว่าที่ติ๊กบอกติ๊กจ่อฟ้องพี่อัดเนี่ยเอายังไงจะฟ้องจริงเหรอก็ถ้าเกิดว่าเขายืนยันว่าเป็นฆาตกรรมแล้วเราไม่ได้ทำมาที่ก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมอย่าทำให้แฟนคลับชาวไทยประเทศไทยเขาผิดหวังไม่ผิดหวังมีนี่นี่มีนั่นคนบ้าอะไรจะมากีดขาอุ้ยกีดขาแล้วเอายกให้เลือดไหลอุ้ยนิทานฉบับไหนอ่ะพี่ปากนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วดีกว่าแกแก่กว่าพ่อหนูอีกอ่ะนะต้องขอเขาอยู่พ่อกับพี่ผู้ใหญ่เดี๋ยวก่อนขอให้เขาลบผู้ใหญ่วันนี้หนูโอ้โหกะว่าจะมาเนิบๆนะแต่ว่ามันเยอะไปแล้วอ่ะมันเยอะไปแล้วอ่ะเรื่องอะไรเขาผมถามแกเด็กแล้วอ่ะผมถามให้สิ้นสงสัยของผมแค่นั้นเองเออแล้วสิ้นหรือยังคะเดี๋ยวก็มีสงสัยมาอีกไม่สิ้นหรอกไม่สงสัยแล้วเดี๋ยวผมได้คำตอบแล้วพ่อโทรมาไม่หยุดเลยพ่อโทรมาไม่หยุดเลยพี่หนุ่มรับสายพ่อก่อนรับสายพ่อก่อนแล้วรับสายพ่อแล้วนี่จะบอกพ่อว่ายังไงในกระติกไม่ทันแล้วพี่บอกพ่อว่าไม่ทันแล้วพ่อบอกไม่ให้ร่วมเกินผู้ใหญ่เดี๋ยวแกหาทางกลับบ้านไม่ถูกไม่รู้หาทางกลับถูกไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมึงปากดีอยู่เจ้าพญาพาออกไปนู่นแล้วมหาสมุทรพรุ่งนี้ก็จะไปแจ้งความกระติกแล้วเดี๋ยวนะกระติกเดี๋ยวแป๊บนึงนะติกเลยติกนี่พี่อัดก็บอกพรุ่งนี้จะไปแจ้งความติกแล้วนะบ่ายโมงจะที่กองปราบบ่ายโมงจะที่กองปราบเขาว่างั้นไม่ให้เขาออกหมายมาก่อนไม่อยากยืนคู่กันไม่อยากไปทะเลาะกับคนมีอายุอ่ะมันดูแบบ ไม่น่ารักใหญ่พูดแบบนั้นมันไม่ได้มีอายุขนาดนั้นมันเนี่ยคุยพี่อัดเขาอายุพอๆกับพี่นี่แหละไม่หนูงงหนูดูเกือบทุกรายการแหละพี่องค์วิวไปนั่งเขาก็อธิบายได้ดีมากเลยนะหนูว่าสิ้นข้อสงสัยเลยอ่ะแต่พี่โทรหาเขาหรือยังไปกล่าวหาคนนู้นคนนี้คนนั้นกล่าวหาไม่เลิกเลยนี่แหละแบบนี้แหละถึงจะโดนฟ้องอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะฟ้องรับผิดชอบไม่ใช่มันจะปวดหัวไงมันจะปวดหัวไม่เป็นไรพาคุณเขาออกคดีไปแล้วเอาเขากลับมาให้ได้ด้วยนะโอ้เดี๋ยวคุณรู้เองแหละอะไรคืออะไรอ่ะเอารู้เองไม่ว่ากันหนูตั้งนานแล้วเนี่ยหนูรู้อะไรเป็นอะไรเพราะหนูถ้าคุณฟ้องผมได้นี่หนูว่านะนี่คุณฟ้องผมนะแน่เลยคุณฟ้องผมได้คุณฟ้องไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะติดอ่ะฟังพี่อัดนะไม่ต้องเหลือแน่
เดี๋ยวพี่อัดถ้าคุณฟ้องผมได้คุณฟ้องไปนานแล้วเหมือนเห็นกระติกกระติกไม่ใช่พี่ยังไม่หยุดไม่คุณยังไม่หยุดพูดเลยไงไม่แล้วกระติกก็ต้องหยุดก่อนตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงติกให้ติกหยุดพูดก่อนติกให้เดี๋ยวพี่อัดพี่อัดพูดเลยนะคือถ้าเขาฟ้องผมได้เขาฟ้องไปนานแล้วทั้งแสนด้วยถ้าฟ้องเขาได้ฟ้องไปนานแล้วทั้งแสนด้วยไม่ก็อธิบายไปในโหนกระแสแล้วไงคะว่ายังไม่หยุดพูดเลยยังไม่หยุดพูดเลยอ่ะมันมีอีกหลายเขาบอกถ้าฟ้องเขาได้คุณฟ้องไปแล้วตอนนี้คุณไม่เห็นฟ้องเขาสักทีเขาบอกฟ้องอะไรฟ้องผมถามคุณเอกอําถามข้อนะคุณบอกว่าคุณเนี่ยนะเห็นแตงโมไปท้ายเรือนะไม่เห็นไม่เคยพูดว่าเห็นเอามาจากไหนว่าเห็นวันนั้นเคยพูดตรงไหนว่าเห็นเมื่อวันซื้อที่ออกรายการพี่หนุ่มอ่ะบอกว่าเห็นแตงโมเนี่ยมันถึงตกเรืออะไรอธิบายดูจบหรือเปล่าคะหนูบอกว่าอธิบายว่าเพราะมันไปตรงนั้นแล้วมันเป็นที่อันตรายไงมันเป็นที่อันตรายมันเลยไม่ได้ไงตรงนั้นไม่พูดถึงเลยหนูบอกให้ไปถามแฟนไม่เคยบอกว่าเห็นเลยไปดูดีๆก็ผมรู้ไงคุณบอกว่าคุณไม่เห็นไงคุณให้การไงก็ผมเห็นคุณตั้งแต่แรกที่การคุณให้การแล้วว่าคุณไม่เห็นอ่ะโอเคถูกไหมล่ะแล้วเมื่อกี้พูดได้ไงเมื่อกี้ถามได้ไงว่าก็ถามไงแตงโมไปทำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้ก่อนกับคำถามอะไรอย่างเงี้ยเก่งเหลือเกินเดี๋ยวนี้นักการเมืองมาในเก่งเหลือเกินไปแจ้งความไปอะไรให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวนี้จัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวกลับมาได้ไหมมาท้าดีเบตเนี่ยมาท้าดีเบต15คำแล้วทำไมก็งงว่าจะมานั่งตอบข้อสงสัยของเขาด้วยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรใครเหรอเดี๋ยวนะตอนนี้สปอนเซอร์พี่เริ่มด่าพี่แล้วบอกเอ๊ะทำไมไม่โฆษณาสักทีทำให้ได้ก่อนเดี๋ยว4วันจะมีคลิปออกมาไม่เห็นมีอะไรเลยถึงเวลาก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นติ๊กเอ้ยแป๊บนึงปวดหัวเดี๋ยวเอายางรัดหัวไปให้รอแป๊บนึงนะติ๊กขอพักก่อนนะติ๊กนะหลังชมแล้วครับผมนะขอบคุณคลิปนี้จากเจ๊ใหญ่ครับผมนะผมก็ไม่ทราบชื่อว่าชื่ออะไรครับผมนะซึ่งขึ้นหน้าฟีดเลยทีเดียวนะครับถือว่าดังนะครับขึ้นหน้าฟีดเลยนะออกมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ฮะมันก็จริงฮะสิ่งนี้ผมคิดว่ากติกควรที่จะสงบปากสงบคำนะครับกติกควรที่จะนอบน้อมนะฮะนอบน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะพยายามที่จะเล่นงานเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ผิดแล้วก็พูดในรูปแบบที่มันนิ่งๆนะให้ดูดีให้หน้าเห็นใจเนี่ยมันจะดูดีมากแต่ถ้าออกมาแบบแรงแบบนี้นะครับสังคมตามที่เขาจะลืมอยู่แล้วนะครับสังคมเขาจะลืมอยู่แล้วเขากับโมโหซ้ำไปอีกนะฮะตอนนี้แต่ละคนเข้าไปดูในคอมเมนต์ในหวนกระแสนะครับมีแต่คนซ้ำกระติกนะฮะรอดูว่ากระติกนั้นจะเกมเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าคุณอัจฉริยะนั้นรู้สึกจะไม่ปล่อยนะฮะคุณอัจฉริยะไม่ปล่อยคุณคิดดูนะฮะอัจฉริยะทำคดีมาผมบอกตรงว่าชนะมาตลอดนะครับผมนะฮะแพ้นี่น้อยมากนะและครั้งนี้เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะว่าเขาเองเอาตัวเข้าแรกโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยนะฮะแสงมันกินไม่อิ่มแต่เขาเอาตัวเข้าแรกนะครับตัวเข้าแรกแล้วก็โดนคดีเยอะแยะมากมายวันนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้ขนาดนี้ได้ก็เพราะทำเพื่อแตงโมแล้วก็ทำเพื่อประชาชนทุกคนที่จะไม่ให้พวกเรานั้นนะฮะตกอยู่ในภายใต้ของผู้ที่มีอิทธิพลกับผู้ที่มีเงินนะฮะดังนั้นต้องเป็นกำลังใจกับเขาครับผมนะฮะจิ้มสปาร์ตจอครับประกอบชมคลิปต่างๆแล้วกว่านี้ฮะจิ้มสปาร์ตจอกดติดตามตำหนักกว่ายาครับสวัสดีครับ